แห่ส่งกำลังใจให้กับหมอกฤษไทยป่วยมะเร็งปอดเผยคงจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วนายแพทย์กฤษไทยธนสมบัติคุณอายุ28ปีอาจารย์แพทย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันนี้หมอกฤษไทยก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสู้ตีควะว่าตนเองตรวจพบมะเร็งปอดระยะที่4โดยที่ได้เริ่มมีอาการไอและก็เหนื่อยหอบมาสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งแพทย์ก็วินิจฉัยว่าเกิดจากก้อนเนื้อมะเร็งที่ปอดขวามีขนาดประมาณ2เซนติเมตรหมอกฤษไทยก็ได้เข้ารักษาด้วยการทำคีโมและก็ฉายแสงโดยที่แพทย์ได้ประเมินว่าก็มีโอกาสรอดชีวิตประมาณ 10% โดยที่หมอกฤษไทยก็ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้กับคุ้มค่าที่สุดโดยที่ได้เขียนหนังสือชื่อว่าสู้ดีวะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งและก็คนรอบข้างในวันที่22ตุลาคม2566ได้แต่งงานกับแฟนสาวที่คบกันมาถึงเวลา4ปีในวันที่10พฤศจิกายน2566หมอกฤษไทยก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook สู้ดีวะว่าตัวเองอาการทรุดลงและก็คาดว่าจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วน่าจะไปช่วงเวลาเดือนหน้าโดยที่หมอกฤษไทยก็ได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนมอบให้และก็ขอให้ทุกคนมีความสุข